สามารถติดตามกันต่อนะคะมาตรการที่หลายฝ่ายจับตาคือการแถลงข่าวด่วนนะคะของหน่วยงานในสถาบันตลาดเงินตลาดทุนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะการขายทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ในบ้านเราค่ะ 1-18 มีนาคมที่ผ่านมาตลาดหุ้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิไปกว่า 55,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ต้นปีขายไปกว่า 92,000 ล้านบาทนี่คือตลาดหุ้นแต่ที่น่าสนใจไปดูตลาดตราสารหนี้ค่ะคุณผู้ชมดูตัวเลขค่ะนั่นคือตัวเลขตลอดทั้งปีนะคะในช่วงต้นปีถึง18มีนาคมเนี่ย 73,000 ล้านแต่นับเฉพาะ 1-18 มีนาคมปาไปกว่า 90% คือ 64,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็ทำให้อัตราผลตอบแทนบอนด์ยิลด์2ปีเนี่ยขึ้นมาอยู่ 1.08% จากที่เคยอยู่ 0.64% ส่วน10ปีค่ะก็ขึ้นมา 1.8% นะคะสูงสุดทีเดียวตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วจากที่เคยลงไปต่ำสุด 0.8%นะคะสิ่งสำคัญเราเลยเห็นสภาพคล่องนะคะของทางตลาดเงินนะคะโดยเฉพาะกองทุนตราสารหนี้แล้วก็กองทุนตลาดเงินนั้นมีการเทขายอย่างมากแล้วก็ราคานั้นต่ำแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลนะคะจึงเห็นมาตรการเข้ามาพยุงบอนถามว่ามาตรการนี้จะเรียกความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับคุณประเกศศิริวัฒนเกศค่ะผู้อำนวยการอาวุโสของบลจ. Merchant Partner อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณประกิตคะดูสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหนักจริงๆนะคะแต่มาตรการที่ในฝั่งของตลาดเงินตลาดทุนกำลังรับมืออยู่ในขณะนี้พอจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ได้บ้างไหมคะคือเอาในแง่ของตลาดเงินก่อนนะครับถ้าก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาตรการเนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเกิดความกังวลอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือความกังวลเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับจากพิษโควิด-19 เนี่ยมันอาจจะทำให้บรรดาบริษัทต่างๆเนี่ยรายได้ลดลงสภาพคล่องลดลงก็อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่สองเนี่ยในตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันมีสภาพคล่องไม่สูงนะครับด้วยสองเหตุผลสองข้อนี้มันเลยทำให้เกิดการถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับเพราะว่านักลงทุนก็จะประเมินว่าแต่ละบริษัทมีความเสี่ยง default risk ที่มันสูงขึ้นละดังนั้นถ้าเกิดเขาถือต่อไปเขาก็จะมีความเสี่ยงนะครับแล้วหรือตัวนักลงทุนเองเนี่ยก็จำเป็นต้องระดมเงินสดเพื่อเอามาประคองกิจการเพราะคนที่ถือตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยหลักๆแล้วมักจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลที่เข้าไปลงทุนอย่างแรกอย่างที่สองคนที่จะบุคคลธรรมดาที่เข้าไปลงทุนในส่วนใหญ่เราก็เป็นพวกมีรายได้ดีนะครับดังนั้นเขาก็จะถอนเพื่อระดมเงินสดเก็บไว้กับตัวนะครับจะเก็บไว้เพื่อเสริมสภาพคล่องตัวเองหรือจะเก็บไว้เพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ด้วยความที่ตลาดตราสารหนี้สภาพคล่องมันน้อยเนี่ยการถอนหน่วยแต่ละทีเนี่ยนะครับพอถอนกันมากๆตัวปลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเองเนี่ยก็ต้องลดขนาดสินทรัพย์ที่ตัวเองถือก็ต้องเทขายตราสารหนี้ในตลาดซึ่งสภาพคล่องไม่ค่อยมีอยู่แล้วทุกอย่างก็เลยลดควบลงมาอย่างค่อนข้างเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับจนนำมาซึ่งประกาศของบางบลจ.ที่ประกาศออกมาในช่วงวันศุกร์ว่าจะไม่รับซื้อไม่รับขายหน่วยคืนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมากลับลำแล้วก็แก้ตัวประกาศว่ายกเลิกที่ประกาศไปก่อนหน้าตรงเนี้ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าพอมีการประกาศแล้วเป็นเท่ากับว่าทำให้ตลาดรู้แล้วว่ามันเกิดปัญหาพอนักลงทุนรู้แล้วว่าเกิดปัญหาเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เขาจะต้องมาเทขายกันอย่างรุนแรงแต่ด้วยความที่เมื่อวานแบงก์ชาติออกมาตรการถึง3ด้านด้านแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเติมสภาพคล่องให้กับตลาดนะครับเติมสภาพคล่องทำยังไงก็เติมสภาพคล่องก็ได้การจัดตั้งกองทุนนะครับจัดตั้งกองทุนที่พร้อมที่จะเข้าให้ธนาคารพาณิชย์ให้เข้าไปซื้อหน่วยแล้วก็หน่วยนั้นมาการันต์เอามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับแบงก์ชาติเพื่อขอกู้ต่อได้วงเงินถึง1 ล้านล้านบาทอีกมาตรการหนึ่งก็คือตั้งกองทุนนะครับในการที่จะเข้าไปนะครับเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทชั้นดีในการที่จะโลโอเวอร์ตราสารหนี้ได้แล้วก็มาตรการที่3ก็คือเสริมสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรคือทั้ง3มาตรการนี้ผมมองว่าเป็นการดับไฟตราสารหนี้ได้เป็นอย่างดีเลยคือวันเสาร์นี้ผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรมาแก้ไขนะวันนี้จะต้องเกิดมหาวินาศแน่นอนแต่พอเจอแบงก์ชาติออกมาตรการเนี่ยเท่ากับว่าวันนี้ในส่วนของตลาดตราสารหนี้เองเนี่ยไม่น่าจะเกิดแพนิคนะครับแล้วก็ตัว NAV ของกองทุนรวมก็น่าจะมีการฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับแปลว่าเลือดน่าจะหยุดไหลนะคะคุณประกิตคือในแง่ของตราสารหนี้ดูแล้วผ่อนคลายมากขึ้นแต่อย่างที่บอกครับว่าปัญหาฮะ1 ใน 2ปัญหาเนี่ย
มันต้องรอเวลาก็คือเรื่องของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจก็ไอ้ข้อแรกเนี่ยคงต้องรอลุ้นแต่ข้อ2เนี่ยจบละสภาพคล่องมีมากเพียงพอที่จะรองรับแรงขายนะครับเราก็ไม่ทำให้ตัว NAV แล้วก็ตัวอัตราผลตอบแทนแล้วก็ราคาตราสารหนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลงไปรุนแรงผิดปกติคงไม่เกิดเหตุการณ์นั้นละนะครับแล้วในมุมตลาดทุนเองล่ะคะจะได้ก็ในส่วนของตลาดทุนเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดวิกฤตตราสารหนี้ขึ้นมาตลาดทุนก็จะวินาศเหมือนกันเพราะมันก็จะตกใจกันไปทั้งระบบแต่ว่าพอตลาดตราสารหนี้อยู่เฉยๆเนี่ยตลาดทุนก็ต้องมานั่งสนใจปัจจัยของตัวเองนะครับเช่นเซนติเมนต์การลงทุนจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งความกังวลเศรษฐกิจความกังวลเรื่องของผลประกอบการซึ่งในวันนี้ปรากฏว่าต่างประเทศเองก็เน่าทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐนะครับตัวสติมูลัสแพ็กเกจที่เราคาดหวังก็ยังไม่ได้ออกมาจากทางฝั่งอเมริกาในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยมีความกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของโควิด-19 ที่เรียกได้ว่าเข้าสู่ระยะการแพร่ระบาดเป็นรูปแบบแล้วอ่ะที่แรงงานเรากำลังกระจายไปยังต่างจังหวัดต่างๆนะครับก็ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวกดดันตลาดหุ้นเฉพาะปัจจัยของเราแต่ก็ดีที่ไม่มีตราสารหนี้มาผสมนะครับถ้ามีนี่คือ2 circuit breaker ก็เอาไม่อยู่อ่ะค่ะนะคะก็เรียกว่ามาช่วยประคับประคองสถานการณ์ในฝั่งของตลาดตราสารหนี้ได้แต่ตลาดหุ้นเดี๋ยวคงต้องมารอดูกันเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้านเราก็ยังเพิ่มอย่างน่ากลัวอยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณประกิตค่ะครับครับสวัสดีค่ะนะคะว่าชัดเจนนะคะน่าจะช่วยประคองได้นะคะแล้วก็ลดแรงเสียดทานได้บ้างกับการเข้ามาพยุงในช่วงเวลาที่ถูกจังหวะแบบนี้ดังนั้นต้องรอตลาดวันนี้นะคะทั้งตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนว่าเปิดมาจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นกังวลคือภาพเศรษฐกิจที่กระทบต่อเรื่องของผลการดำเนินงานของบริษัทที่อาจจะกระทบด้วยก็รอติดตามกันค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ